ทะสันติทะสัตตาปราชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกัตตปุญโญแล้วขอโอกาสแก่พระครูปรัตภัยรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปแล้วขอความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมและก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของเรารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกลักษณะของลมหายใจเป็นอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาทุกลมหายใจของเราใจของเราจะได้สงบเมื่อใจของเราสงบแล้วใจของเราก็เป็นบุญเป็นกุศลวันนี้เป็นวันพระที่เราได้มีโอกาสเข้ามาถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมน้อมนำจิตใจของเราให้เข้าถึงซึ่งบุญกุศลคำว่าบุญคำว่ากุศลนั้นทุกคนปรารถนาทุกคนต้องการเป็นที่มาของความสุขดังนั้นวันนี้เรามาสร้างความสุขให้กับตนเองสุขที่เกิดขึ้นจากกายวาจาใจของเรานี่แหละเป็นความสุขที่เราต้องฝึกฝนอบรมเพิ่มพูนบารมีของตนเองตั้งแต่ทานบารมีคือการให้การเสียสละการแบ่งปันอันนี้ถือว่าเราอยู่ร่วมกันถ้าไม่มีทานอันนี้ความสุขก็ไม่เกิดขึ้นนั้นสังคมเราชาวพุทธหลักของพุทธศาสนาคือการให้การให้นี่ขจัดความโลภความตระหนี่ความเสียดายซึ่งมีอยู่ในใจของทุกคนบางคนบางท่านก็มีโอกาสได้เสียสละได้มีโอกาสได้แบ่งปันถ้ามาวัดแล้วก็มาเสียสละมาแบ่งปันมาหัดเป็นผู้ให้นะผู้ให้เท่านั้นแหละเป็นผู้รวยนะคนที่รวยก็คือเป็นคนที่ให้ให้ข้าวให้น้ำให้ยกยารักษาโรคให้เครื่องห่มให้ที่อยู่อาศัยเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆเรียกปัจจัย4อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพยายามฝึกฝนให้เกิดขึ้นโดยการให้สิ่งที่มีความสุขก็คือการให้ให้แล้วมีความสุขผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขนั่นคนเราทุกวันเนี่ยสังคมครอบครัวที่ไหนก็แล้วแต่ถ้ามีผู้ให้ที่นั่นก็มีความสุขแต่จะมีผู้รับอย่างเดียวไม่มีผู้ให้ก็หาความสุขไม่ได้ผู้รับก็คือคนที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้อยากจะได้อย่างเดียวแต่ไม่อยากแบ่งปันให้ใครอันนี้เราก็ต้องมาฝึกฝนเป็นผู้ให้ที่ดีให้ด้วยความเมตตาให้ด้วยความสงสารให้ด้วยความรักอันนี้เป็นหลักของพุทธศาสนาที่เหนือไปกว่านั้นก็คือการให้อภัยทานอภัยทานนี่เราไม่ค่อยได้ให้กันคือความไม่เกลียดไม่โกรธไม่ช้าไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครไม่หายร้ายใครอันนี้เราไม่ค่อยได้ทำกันทั้งที่ทำและมีอานิสงส์มากกว่าวัตถุทานเหนือกว่าวัตถุทานนั้นสังคมเราทุกวันนี้ขาดอภัยทานมีแต่ความโกรธมีแต่ความเกลียดมีแต่ความมิจฉากันเราไม่เคยให้กันเลยนั้นสังคมเราจึงมีแต่การเบียดเบียนกันเพราะเราไม่เป็นผู้ให้ที่ดีไม่ได้หลักของพุทธศาสนาที่เราจะต้องนำมาปฏิบัติให้เกิดมันเกิดผลเกิดประโยชน์เกิดความสุขแก่ผู้ให้และผู้รับคนเราถ้าไม่โกรธกันไม่เกลียดกันไม่ช้ากันไม่พยาบาทไม่ปองร้ายกันก็อยู่อย่างมีความสุขในครอบครัวในสังคมในโลกใบนี้พระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ให้แล้วก็สอนให้เรานี่เป็นผู้ปฏิบัติตาม
คนเราถ้าอยู่ด้วยการให้แล้วมันมีความสุขนะงั้นสังคมใดก็แล้วแต่ครอบครัวใดก็แล้วแต่ถ้าเป็นผู้ให้ที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาสังคมนั้นครอบครัวนั้นก็มีความเจริญมีความสุขไปที่ไหนก็มีความสุขงั้นสิ่งเหล่านี้เองพุทธเจ้าบอกผู้ให้เป็นผู้มีความสุขเห็นไหมงั้นถ้าเราให้กันเป็นให้กันได้เราก็มีความสุขคนให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขงั้นถ้าทุกคนเป็นผู้ให้ทั้งหมดสังคมนี้ก็มีความสุขหมดเลยสุขจากการให้สุขจากการเสียสละสุขจากการแบ่งปันสุขจากการไม่เกลียดไม่โกรธไม่ช้าไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายกันเท่านี้สังคมเราก็มีความสุขครอบครัวของเราก็มีความสุขแม้แต่ตัวเราเองก็มีความสุขถ้าสุขที่เกิดจากการให้เนี่ยถ้าเราทำตามที่พุทธเจ้าทรงสอนเบื้องต้นเราก็มีความสุขแล้วต่อไปก็คือศีลศีลนำมาซึ่งความสุขไม่ฆ่าสัตว์ไม่ประพฤติผิดในไม่ลักไม่ขโมยไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยละเว้นอบายมุข5อย่างเนี่ยเรานำไปปฏิบัติเป็นศีลของคารวาสผู้ครองเรือนนะอยู่ด้วยกันถ้ามีศีลแล้วก็ไม่ทะเลาะกันไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำให้สัตว์ลำบากคือไม่เบียดเบียนกันนั่นเองด้วยกายด้วยวาจาไม่ลักไม่ขโมยไม่จี้ไม่ปล้นไม่จิบไม่ฉวยเอาของที่เจ้าของเขายังไม่อนุญาตให้ขอรับชั้นอะไรก็ตามนั้นสังคมเราทุกวันเนี่ยมันขาดทานขาดศีลทานก็ไม่มีศีลก็ไม่มีการประพฤติผิดสามีภรรยาบุตรธิดาของบุคคลอื่นก็ยังมีอยู่ตลอดเวลานั่นชาวพุทธเราทุกวันเนี่ยขาดศีลถ้าไม่มีศีลก็ไม่มีความสุขสีเลนะโสกติงยันติศีลก็ไม่สามารถนำความสุขมาให้เพราะเราไม่รักษาศีลศีลก็ไม่รักษาเราถ้าเรารักษาศีลศีลก็รักษาเราไม่ให้เราตกไปสู่โลกที่ชั่วตายแล้วก็ไม่ตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานพระพุทธองค์ทรงรับรองกับบุคคลที่มีศีล5บริสุทธิ์บริบูรณ์ว่าตายแล้วพ้นจากอบายภูมิอย่างน้อยก็เป็นมนุษย์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไม่ก็ไปเป็นเทวดาได้สวรรค์สมบัติไปเป็นพรหมนะยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่อาศัยศีลที่เรารักษาอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์นั้นสังคมเราซึ่งเป็นชาวพุทธทุกวันนี้ประเทศไทยที่จริงก็นับถือพุทธกันมากมายถ้าไปคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ก็90กว่าเปอร์เซ็นต์ที่นับถือพุทธศาสนาแต่ทำไมเราไม่เอาสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนเนี่ยนำไปปฏิบัติให้มันเกิดความสุขความเจริญทานก็ดีศีลก็ดีสิ่งข้อที่4ก็ไม่มุสาไม่พูดปดพูดคำหยาพูดส่อเสียดนินทาเขาให้ร้ายเขาพูดเพ้อเจ้อเรื่องที่ไร้สาระมันอยู่ในสิ่งข้อที่4นี้หมดเลยนั้นคนเราทุกวันนี้ก็ขาดโทรานี่มีทุกวันของมึนเมาสิ่งเสพติดมีทุกคนทุกแห่งแม้แต่ในวัดในวาก็มีเพราะอะไรเพราะเราไม่นำเอาศีลไปประพฤติปฏิบัติงั้นความสุขก็ไม่เกิดขึ้นสีเลนะโสกติงยติศีลนำมาซึ่งความสุขก็ไม่เกิดขึ้นสีเลนะโภคสัมปทาศีลนำมาซึ่งโภคทรัพย์เราไม่มีศีลก็ไม่มีโภคทรัพย์ใช้จ่ายไปในทางที่ผิดหมดไปเล่นการพนันไปกินเหล้าไปเจ้าชู้ไปเที่ยวไปเตะไปคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านทำการงานผลสุดท้ายทรัพย์ก็หมดมีเท่าไหร่ก็หมดรักษาทรัพย์ไว้ไม่ได้ทำให้ทรัพย์วิบัติด้วยอำนาจที่เราไม่มีศีลนั่นเองงั้นสิ่งเหล่านี้พุทธองค์จึงสอนให้เราประพฤติปฏิบัติมุ่งเน้นไปที่ความสุขความเจริญบุคคลใดต้องการความสุขต้องการความเจริญของชีวิตก็ใส่ทานศีลเนี่ยเป็นพื้นฐานคนเราถ้ามีทานมีศีลเป็นพื้นฐานแล้วก็สังคมเราครอบครัวเราตัวเราเองก็มีความสุขมีความเจริญและสิ่งเหล่านี้เองเป็นองค์ประกอบว่าทำไมเราต้องมาฝึกฝนอบรมวันพระก็ต้องมาถือศีลอุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งเพราะศีลอุโบสถนั้นเป็นศีลของการประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีหญิงไม่มีชาย
ไม่มีครอบครัว อยู่ตัวคนเดียวดังนั้นสังคมเราทุกวันนี้มันหาได้ยากคนที่จะมาถือศีลอุโบสถก็มีจำนวนน้อยลงคนที่จะมาบวชมาปฏิบัติก็มีจำนวนน้อยลงเพราะอะไรเพราะไม่เห็นความสำคัญของศีลไม่สมาทานศีลแค่ศีล5ยังรักษาไว้ไม่ได้ศีลอุโบสถศีล8เนี่ยถ้าเราไม่รักษาไม่ประพฤติปฏิบัติเราก็ไม่ได้อะไรบางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ําไปมาถือศีลเนี่ยศีลอุโบสถนี่มีกี่ข้อศีล8มีกี่ข้อก็เท่ากันศีล8กับศีลอุโบสถเท่ากันแต่ศีลอุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งแต่ศีล8นั้นถ้าเราสมาทานก็ต้องสมาทานกี่วันก็ต้องเท่านั้น3วัน7วัน15วันหรือเกินกว่านั้นตามกำลังของเราที่เราสามารถจะประพฤติปฏิบัติได้มันทำให้เรามีอานิสงส์มากนะออกจากบ้านจากเรือนเป็นศีลของคนไม่มีบ้านไม่มีเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีลูกไม่มีบ้านเป็นศีลของพรหมนะผู้ประพฤติปฏิบัติก็ว่าพรหมจรรย์ไงเป็นศีลของพรหมนั้นคนที่จะปฏิบัติก็ต้องทำใจให้เหมือนพรหมไม่ยึดติดอยู่กับบ้านกับเรือนกับลูกกับหลานกับครอบกับครัวนี่เราไม่มี อันนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจในเรื่องของศีลเหมือนกันไม่ใช่มาถือก็ถือไปตามเขาว่าก็ว่าไปเขากล่าวก็กล่าวไปแต่ไม่รู้ความหมายไม่รู้ว่าจะเราจะรักษาไปทำไมไปเพื่ออะไรฉะนั้นคนเราทุกวันนี้ก็ขาดความเข้าใจในเรื่องหลักของการปฏิบัติได้ยินได้ฟังแต่ไม่เคยลงมือปฏิบัติศีลดียังไงทานดียังงี้แต่เราไม่เคยลงมือเลยเหมือนเราเรียนรู้อยู่ในตำราแต่เราไม่นำมาปฏิบัติมันไม่เกิดผลเมื่อเรารู้ว่าเราทานข้าวแล้วอิ่มคนไม่ทานก็ไม่รู้ว่ามันอิ่มอย่างไรคนทานเท่านั้นที่จะรู้ว่าทานแล้วมันอิ่มอย่างไรความอิ่มนั้นบอกใครไม่ได้ว่าสภาพของความอิ่มมันเป็นอย่างไรมันต้องลงมือเองทดสอบเองได้ผลเองเหมือนกันธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าก็เหมือนกันทานก็ต้องทำด้วยตัวเองศีลก็ต้องรักษาด้วยตัวเองลงมือปฏิบัติมันจึงจะเห็นผลด้วยตัวเองนะคนอื่นกล่าวคนอื่นบอกก็ไม่เท่ากับเราทำเองนะพระท่านจะมาบอกยังไงว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ถ้าเราไม่ลงมือทำเราก็ไม่รู้ว่ามันดีอย่างไรเราไม่เคยลงมือปฏิบัติเลยทานก็ไม่เคยให้ศีลก็ไม่เคยรักษาเราก็เลยไม่รู้ว่ามันดีอย่างไรมันก็รักษาเราศีลก็รักษาเราไงเรารักษาศีลศีลก็รักษาเราเกื้อกูลกันให้เรามีความสุขให้เรามีความเจริญทั้งภพนี้และภพหน้าอยู่ในโลกนี้ก็เป็นโลกของความสุขจากโลกนี้ก็ไปสู่โลกแห่งความสุขมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติเห็นไหมสมบัติของคนมีบุญคนที่ทำบุญแล้วนะจึงจะได้สมบัติเหล่านี้ไปที่เราได้เป็นมนุษย์มาเนี่ยด้วยความเป็นมนุษย์มาร่างกายของเราครบถ้วนอาการ32ตาไม่บอดหูไม่หนวกแขนขาไม่พิกลพิการไม่ง่อยเปี้ยเสียขาปัญญาอ่อนนี่เพราะบุญความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่เราทำเอาไว้เราเคยให้ทานเราเคยรักษาศีลเราเคยสวดมนต์ภาวนาบุญนี้ก็หนุนนำให้เราเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นี่สมบัติของความเป็นมนุษย์เราได้มาแล้วครบถ้วนถ้าเราไม่ทำต่อมันก็หมดก็เรียกว่ามันหมดบุญบุญไม่ได้หมดแต่เราเนี่ยหมดบุญไม่ได้ทำต่อทานก็ไม่ได้ให้ศีลก็ไม่รักษาภาวนาก็ไม่สนใจเราก็เป็นคนหมดบุญแต่บุญนั้นไม่หมดทำเมื่อไรก็มีเมื่อนั้นให้ทานเมื่อไรก็เป็นบุญเมื่อนั้นรักษาศีลเมื่อไรก็เป็นบุญเมื่อนั้นสวดมนต์ภาวนาเมื่อไรก็เป็นบุญเมื่อนั้นนั้นบุญนี้ทำได้ตลอดเวลาไม่จำกัดการอากาลิโกไม่ว่าการไหนก็ทำได้เช้าก็ทำได้กลางวันก็ทำได้เย็นก็ทำได้นอนก็ทำได้เดินก็ทำได้อยู่ที่ไหนก็ทำได้หมดถ้าคนรู้จักทำบุญนี้ก็ทำได้ทุกเวลาแต่คนไม่รู้จักก็ต้องรอเวลาให้ว่างซะก่อนให้หมดภาระก่อนมันไม่มีหรอกโยมคำว่าว่างคำว่าหมดภาระมันไม่มีภาระเราต้องวางเราต้องปล่อยต้องทำให้มันว่างมันอยู่ที่เรา
บางคนก็อ้างนู่นอ้างนี่เป็นข้ออ้างโยมฉันไม่ว่างฉันยังมีภาระลูกหลานยังไม่โตจะมาทำไมวัดโน่นจะมาอีกทีเขาหามเข้ามาหมดลมแล้วโยมไม่รู้จักทางไปสวรรค์ไม่รู้จักทางไปนิพพานไม่รู้จักทางไปเป็นมนุษย์มันไปไม่ได้แล้วโยมไม่มีทางไปแล้วเขาหามาแต่ร่างกายแต่จิตใจมันไม่มาถ้าเป็นอย่างนั้นก็หมดโอกาสแล้วโยมมันทำอะไรไม่ได้หมดลมแล้วทำอะไรไม่ได้มันทำได้ตอนมีลมนี่แหละยังเคลื่อนไหวยังรับรู้ได้สามารถให้ทานได้รักษาศีลได้สวดมนต์ภาวนาได้ถ้าหมดลมก็หมดโอกาสคนเราไปรอเวลาหมดลมนะให้เขาหามเข้ามาเป็นนี่ไม่รู้จักวัดไปทางไหนก็ชวนมาวัดบอกไม่ไปไม่ว่างแล้วไปไหนไปที่ชอบที่ชอบชอบไปไหนชอบไปช้อปปิ้งชอบไปเที่ยวชอบไปกินไปดื่มชอบไปสังสรรค์กันทำบุญนี่ไม่ชอบบางคนบอกไปทำบุญโอ้ฉันทำมาเยอะแล้วทำอะไรบุญอยู่ที่ไหนถ้าถามจริงๆก็ไม่เข้าใจว่าบุญอยู่ที่ไหนบุญเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นได้สามทางทางกายทางวาจาทางใจบุญเกิดจากศรัทธาความเชื่อเรื่องบุญเชื่อเรื่องบาปเชื่อเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคนนั้นจึงจะทำบุญเป็นโยมแต่คนไม่เชื่อไม่ศรัทธาก็ไม่สามารถจะทำบุญได้ก็ชวนรักษาศีลก็ไม่มีเวลาก็ชวนมาให้ทานก็ไม่มีเวลาก็ชวนมาสวดมนต์ภาวนายิ่งแล้วใหญ่เวลาไม่มีเนี่ยสวดมนต์ต้องอาศัยเวลาถ้าจริงเราสวดที่ไหนก็ได้อยู่บ้านก็สวดได้อยู่ที่ทำงานก็สวดได้แต่เราไม่เข้าใจท่านเองว่าเราจะสวดมนต์เพื่ออะไรเพื่อระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ใจของเรามันอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะได้มีที่พึ่งของใจใจจะได้มีที่พึ่งใจเรานี่มันไม่มีที่พึ่งมันวุ่นวายมันอยู่กับอดีตอยู่กับอนาคตอดีตก็ทำให้เศร้าหมองอนาคตก็ทำให้เร่าร้อนคิดถึงอดีตเมื่อไรก็เศร้าหมองมันนั้นมาย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้อดีตอนาคตก็ยังมองไม่เห็นแล้วข้างหน้ามันจะเป็นอย่างไรบ่ายนี้ค่ำนี้พรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงเรากำหนดไม่ได้ได้แต่หวังไปลมๆแรงๆอนาคตจะต้องเป็นอย่างนั้นอนาคตจะต้องเป็นอย่างนี้พอไปแล้วไม่เป็นดังที่หวังก็เศร้าใจเสียใจทุกข์ใจบางคนรับไม่ได้มันไม่เป็นอย่างที่คิดผลสุดท้ายก็หาทางออกผิดๆฆ่าตัวตายฆ่าคนอื่นตายเห็นไหมเพราะอะไรเพราะมันหวังไว้เยอะหวังไว้มากมันไม่ได้เอาปัจจุบันมันเอาอดีตอนาคตมาเป็นที่ตั้งถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าสอนให้ทำปัจจุบันอย่างเดียวอดีตก็ละอนาคตก็ตัดเพราะเราไม่สามารถไปควบคุมอดีตอนาคตได้แต่ปัจจุบันเราควบคุมได้งั้นสอนหลักปัจจุบันเนี่ยคนเราทุกวันนี้ปัจจุบันไม่มีคือสติไม่มีสติตัวรู้ไม่มีนั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้คิดไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองคิดอะไรทำอะไรพูดอะไรคือมันไม่รู้ตัวเองเลยถ้าคนเราทุกวันเนี่ยปล่อยจิตปล่อยใจจนเพลิดเพลินไปตามกิเลสตัณหาอุปาทานมันก็เลยมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความเศร้าหมองมีแต่ความขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลาหาความสุขหาความสงบไม่ได้ที่ไหนมีความสงบที่นั้นก็มีความสุขที่พุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพุทธเจ้าค้นมาหมดแล้วค้นหามาหมดแล้วสุขที่แท้จริงคือความสงบสงบกายสงบวาจาสงบใจนั่นแหละคือความสุขพระเจ้ามีอะไรมีประสาทสามฤดูมีข้าทาสมีบริวารบำรุงบำเรอทั้งวันทั้งคืนมีแก้วแหวนเงินทองยศตำแหน่งคอยอยู่ข้างหน้าจะเป็นเจ้าจักรพรรดิแต่พระเจ้าไม่เคยมีความสุขเลยมาออกบวชมาตรัสรู้นั่นแหละพระองค์จึงมีความสุขจึงตรัสไว้ว่าสุขอื่นนี่กว่าความสงบไม่มีเรามีอะไรประสาทก็ไม่มีแก้วแหวนเงินทองก็ไม่มี
มีก็นิดๆหน่อยๆเราก็นึกว่าเรามีความสุขที่จริงมันไม่ใช่มันเป็นความทุกข์เราต้องแสวงหาได้มาก็ต้องรักษาไว้กลัวมันจะจากเราไปกลัวเราจะจากมันไปเป็นทุกข์อีกได้มาก็เป็นทุกข์ได้สามีมาคนก็เป็นทุกข์ได้ภรรยามาคนก็เป็นทุกข์ได้ลูกมาคนก็เป็นทุกข์ตอนไม่ได้ก็แสวงหาอยากจะได้พอได้มาแล้วก็เป็นทุกข์อีกกลัวเขาจะจากเราไปกลัวเราจะจากเขาไปกลัวเขาจะมาอยู่กับเรากลัวคนนู้นจะมาแย่งไปกลัวคนนี้จะมาเอาไปผลสุดท้ายอยู่กับความทุกข์ตลอดเวลาเห็นไหมมันมีความทุกข์แต่เราไม่รู้ไม่ได้ศึกษาธรรมะเมื่อเป็นเช่นนี้ชีวิตของเราก็หาความสุขหาความเจริญไม่ได้นั้นทุกวันนี้คนเราก็แสวงหาสิ่งที่มันเป็นทุกข์มีครอบมีครัวมีผัวมีเมียมีลูกทรัพย์สมบัติแสวงหากันไม่ได้ก็เป็นทุกข์ได้มาก็เป็นทุกข์อีกมันทั้งได้และไม่ได้ก็ทุกข์ทั้งหมดพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเป็นที่อยู่ของทุกข์ไงพุทธเจ้าจึงหนีออกจากทุกข์ไงหนีมหาความสงบหนีจากปราสาทราชวังหนีจากข้าทาสบริวารแก้แหวนเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ที่คอยอยู่ข้างหน้าเป็นเจ้าจักรพรรดิยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกพุทธเจ้าไม่เอาไม่ต้องการไม่แสวงหาสิ่งเหล่านั้นมันเป็นที่อยู่ของทุกข์แต่พวกเรานี่กระเสือกกระสนดิ้นรนอยากจะได้สิ่งเหล่านั้นอยากจะได้แก้วได้แหวนได้เงินได้ทองได้ยศได้ตำแหน่งได้ครอบได้ครัวกระเสือกกระสนดิ้นรนบางคนเอาเป็นเอาตายเอาชีวิตเข้าแลกทั้งที่มันมีความทุกข์ตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้เลยนี่ก็น่าสงสารโยมที่เราไม่รู้จักความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตเรานั้นเกิดมานี่มันอยู่กับความทุกข์ตลอดเวลามันหาความสุขไม่ได้เลยนั่งก็ทุกข์ทำไมมันทุกข์อ่ะเพราะมันนั่งนานไม่ได้พอนานเมื่อไหร่มันเป็นทุกข์เมื่อนั้นยืนนานไม่ได้เดินนานไม่ได้นอนนานไม่ได้กินนานไม่ได้หิวนานอิ่มนานไม่ได้ทุกข์ทั้งหมดถ้าร่างกายเราเป็นที่อยู่ของทุกข์ถ้าเราไม่ได้พิจารณาเห็นความเป็นจริงสติปัญญาเราไม่ได้พัฒนามันพัฒนาแต่ทางโลกมันพัฒนาไม่หยุดหรอกโลกเนี่ยมันหมุนอยู่ตลอดเวลามันไม่อยู่นิ่งวันนี้เรารู้แค่นี้เดี๋ยวโลกมันก็หมุนไปอีกต้องไปเรียนรู้ใหม่อีกแล้วมันอยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้โลกเนี่ยมันไม่มีที่เรียนรู้จนจบสิ้นเพราะมันหมุนอยู่ตลอดเวลามันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันไม่อยู่คงที่เราเรียนอะไรมาเดี๋ยวมันก็พัฒนาไปอีกเห็นไหมเมื่อก่อนไปดวงจันทร์เดี๋ยวนี้ไปดาวอังคารไปไหนไหนไหนไปกันหมดถ้าไปดูดาวนู้นโลกนู้นโลกนี้คนก็มุ่งเน้นไปมันไม่ได้หยุดนิ่งโยมมันหยุดนิ่งไม่ได้โลกนี้มันหมุนอยู่ตลอดเวลาเราตามโลกก็เหมือนกับเราวุ่นอยู่กับโลกนี่แหละโยมนั่นโลกนี้ไม่มีที่สิ้นสุดศึกษาไม่จบโยมแต่ธรรมะนี่มันมีจุดจบศึกษาแล้วจบมันจบที่ตัวเราโลกทั้งโลกนี่มันอยู่ที่ตัวเราอันนี้จังทุกขังอนัตตามันอยู่ที่ตัวเราหมดเลยคือธรรมะนั่นเองเนี่ยธรรมะก็คือธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเท่านี้เองไม่มีอะไรในโลกนี้ก็มีเกิดกับดับพุทธเจ้าบอกทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่แล้วก็ทุกเท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกแล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนั่นที่เกิดดับอยู่ทุกวันเนี่ยคือทุกทั้งนั้นโยมเกิดมาก็เป็นทุกต้องดิ้นรนต้องแสวงหาได้มาก็เป็นทุกข์ไม่ได้ก็เป็นทุกข์มันดิ้นรนอยู่กับความทุกข์นี่เองโยมตั้งแต่หลับยันตื่นเราลองมาสำรวจดูตัวเราเองทำไมตื่นขึ้นมาโอ้มันต้องดิ้นรนต้องกระเสือกกระสนตลอดเวลาเพื่ออะไรถามตัวเองว่าเราดิ้นรนเพื่ออะไรถ้าเราต้องการความสุขความสุขอยู่ที่ไหนเราค้นหาที่ตัวเองก่อนความสุขไม่ได้อยู่ข้างนอกความสุขมันอยู่ที่ตัวเรานี่แหละพระพุทธเจ้าจึงสอนให้น้อมเข้ามาดูตัวเองโอปัญญิโกน้อมเข้ามาดูกายใจคนเราถ้าไม่เรียนรู้กายตัวเองก็ไม่รู้จากความเป็นจริงและชีวิตของเรานั้นมันตกอยู่ในความไม่เที่ยง
สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เพราะเราบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเรามันผมที่เรามีอยู่สักวันหนึ่งมันต้องงอกบางทีมันก็หลุดไปร่วงไปมันไม่ได้อยู่กับเราคือมันไม่ใช่ของเรานั่นเองเราบังคับมันไม่ได้ฟันก็เหมือนกันจู่ๆมันก็หักอยู่ๆมันก็คลอนอยู่ๆมันก็ผุมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยต่างๆเราก็ควบคุมมันไม่ได้ร่างกายเราเนี่ยเราควบคุมไม่ได้นั่งอย่าปวดยืนอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่ากระหายอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปเราไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของคือบังคับไม่ได้เลยเช้าขึ้นมามันปวดก็ต้องเข้าห้องน้ำบอกว่าอย่าปวดทำได้ไหมไม่ได้อย่าหิวได้ไหมไม่ได้อย่าหนาวได้ไหมไม่ได้อย่าร้อนได้ไหมไม่ได้เราบังคับไม่ได้เลยกายเราเนี่ยมันเป็นของเราตรงไหนไม่ใช่เลยมันเป็นไปตามสภาวะของธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถึงเวลามันก็แตกถึงเวลามันก็ดับถึงเวลามันก็จากโลกนี้ไปนี่เป็นสภาวะของร่างกายของธรรมชาตินั่นคนเราก็เกิดมาแล้วก็หลงไงคนที่ไม่รู้คือคนที่หลงหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายหลงวันหลงวัยเรายังเด็กอยู่ยังไม่ตายถามว่าเด็กตายไหมตายนั่นทำไมเราจึงหลงว่าเราไม่ตายเพราะเราประมาทไงเราคิดว่าเราไม่ตายไม่ตายตอนเด็กนะแล้วคนเราทุกวันนี้มันประมาทอยู่ด้วยความประมาทนึกว่าเด็กจะไม่ตายนึกว่าหนุ่มสาวจะไม่ตายเขาตายกันทุกวันตายกันทุกวัยวันไหนก็ตายได้วัยไหนก็ตายได้เด็กก็ตายหนุ่มสาวก็ตายเฒ่าแก่ก็ตายแล้วแต่บุญธรรมกรรมแต่งคนทำกรรมมากรรมเป็นเครื่องกำหนดชี้ชะตามาว่าคนเราจะอยู่กี่ปีบางคนก็อยู่น้อยเกิดลืมตามาดูโลกได้นาทีเดียวชั่วโมงเดียวไปแล้วหมดโอกาสทำบุญมาแค่นั้นโยมทำบุญมาน้อยก็อยู่ได้น้อยคนไหนทำบุญมากก็อยู่ได้มาก70 80 100นึงหรือเกินกว่านั้นนั่นก็เรียกคนมีบุญมาทำบุญไว้เยอะทำบุญไว้มากอายุเลยยืนคนเราอายุสั้นทำบุญไว้น้อยนะเกิดมาก็ไม่ค่อยได้ทำบุญนะเขาให้ทานก็ไม่ค่อยได้ให้เขารักษาศีลก็ไม่ค่อยรักษาก็ภาวนากันก็ไม่สนใจผลสุดท้ายก็ไม่มีบุญอยากจะอยู่นานๆแต่อยู่ไม่ได้ไม่มีบุญไม่ได้ทำเอาไว้อันนี้ก็น่าเสียดายนะคนเราทุกวันนี้ก็ประมาทประมาทในบุญตัวเองได้บุญมาแล้วแต่ไม่ทำต่อบุญก็หมดบุญเก่าที่เราทำมามันหมดบุญใหม่เราไม่ได้สร้างผลสุดท้ายเราก็ไม่มีบุญเมื่อไม่มีบุญก็ไม่มีความสุขบุญเป็นที่มาของความสุขมนุษย์ก็ไม่ได้เกิดอยากจะเกิดเป็นมนุษย์แต่เกิดไม่ได้ไม่มีบุญไม่ได้สร้างเอาไว้จะไปสวรรค์ก็ไปไม่ได้ไม่มีบุญสวรรค์ต้องคนมีบุญนะมีกายทิพย์อิ่มทิพย์วิมานทิพย์เห็นไหมของทิพย์หมดเลยบนสวรรค์นะไม่ต้องมาทำอย่างเราไม่ต้องมาหุงมาหามาซื้อมาขายอยู่ได้บุญโยมบุญที่เขาทำมาไว้บุญบันดาลให้มีความสุขนึกจะอิ่มก็อิ่มเลยโยมบุญนั้นบันดาลให้อิ่มมีกายทิพย์ไม่กายหยาบอย่างเรานั้นทุกวันนี้เรานี่ทุกคนก็ปรารถนาตายแล้วอยากจะไปสวรรค์สวรรค์ก็ไปกันอย่างไรเรายังไม่รู้เลยก็ต้องมีอะไรเป็นพื้นฐานที่จะไปได้สวรรค์ไม่ใช่จะโจดนึกจะไปก็ไปมันไปไม่ได้ไม่มีทางมันเราจะเดินทางไปต่างประเทศเราต้องทำพาสปอร์ตมีขั้นตอนในการเดินทางออกนอกประเทศเหมือนกันไปสวรรค์ก็เหมือนกันไปนิพพานก็เหมือนกันต้องมีคนรับรองอะไรเป็นเครื่องรับรองบุญกุศลนี่แหละเป็นเครื่องรับรองรับรองว่าเราต้องไปสวรรค์แน่นอนทานเราศีลเราการภาวนาของเราเนี่ยเป็นเครื่องรับรองถ้าเราทำไว้อยู่สม่ำเสมอ
มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติก็ไม่ไกลเราก็สามารถไปได้นะคนเราทุกวันนี้เขาได้แต่ปรารถนาไปวัดก็ไปไหว้พระข้าพเจ้าก็ตั้งความปรารถนาอยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะไปอย่างนี้แต่ไม่ได้ลงมือทำปรารถนาอย่างเดียวไม่สำเร็จนนดูพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างพระอรหันต์เป็นแบบอย่างกว่าจะท่านจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าสำเร็จเป็นพระอรหันต์ท่านสร้างบารมีมาไม่รู้กี่ชาติไม่รู้กี่ภพอธิษฐานแล้วก็ต้องลงมือทำให้สำเร็จไม่ว่าจะเป็นทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะปัญญาสัจจะเมตตาอุเบกขาขันติวิริยะทำทุกอย่างโยมไม่ใช่ชาติเดียวทำจนนับภพนับชาติไม่ถ้วนกว่าจะสำเร็จได้กว่าจะมาตรัสรู้กว่าจะมาเป็นพระอรหันต์ได้ทำมาหลายภพหลายชาติถ้าปรารถนาแล้วต้องลงมือทำเหมือนเราอธิษฐานอะไรต้องลงมือทำให้สำเร็จแต่ชาวพุทธเราทุกวันนี้มีความปรารถนามีความต้องการแค่อธิษฐานอย่างเดียวแต่ไม่ลงมือทำมันไม่สำเร็จเหมือนเราหิวข้าวหิวน้ำเราปรารถนาที่ให้ข้าพเจ้าหายหิวเราไม่ลงมือทานมันหายหิวไหมโยมนั่งต่อหน้าพระพุทธรูปฉันปรารถนาให้หายหิวเถอะแต่ไม่ลงมือไปหาไม่ไปหาภาชนะไม่ไปหาข้าวไม่ลงมือทานมันหายไหมโยมหายหิวไหมไม่หายเหมือนกันโยมฉันใดก็ฉันนั้นเราแค่ปรารถนาอย่างเดียวต้องการอย่างเดียวไม่ลงมือทำไม่มีความสำเร็จได้ที่พุทธเจ้าบอกคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรไงเห็นไหมพุทธเจ้าตรัสไว้กล่าวไว้จนเรามีความเพียรมันจึงจะสำเร็จเพียรทำจนสำเร็จที่พุทธเจ้าสอนให้เราเพียรละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสในสามประการเนี้ยเป็นหน้าที่ของชาวพุทธเพียรละบาปที่มีอยู่แล้วไม่ให้มันเกิดขึ้นเพียรสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นทานศีลภาวนาเพียรสร้างเพียรทำแล้วก็เพียรทำจิตใจให้ผ่องใสปราศจากความเศร้าหมองขุ่นมัวความโลภความโกรธความหลงนั่นเองฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็อาศัยการทำการสร้างการสร้างคือการทำเองเราเรียกว่ามาสร้างบารมีคนที่สร้างบารมีก็คือคนที่มาทำให้มันสำเร็จปรารถนาแล้วต้องการแล้วอยากได้แล้วก็ลงมือทำมีความเพียรมีขันติขันติเป็นตบะธรรมเครื่องเผากิเลสวิริยะคือความเพียรพยายามทำจนสำเร็จนี่มันต้องทำควบคู่กันไปทั้งคนเราทุกวันนี้ไม่ได้ทำได้แต่ตั้งตนปรารถนาไปวัดไหนก็ไปกราบพระปรารถนาข้าพเจ้ามีความสุขข้าพเจ้ามีนั่นมีนี่อยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากรอแต่ไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยไปที่ไหนก็ปรารถนากันอย่างเดียวมันจะสำเร็จได้ยังไงไม่สำเร็จพระเจ้าบอกแล้วศาสนาของพระองค์ไม่ใช่ศาสนาขอพรไม่ใช่ศาสนาอ้อนวอนขอพรก็ไม่สำเร็จอ้อนวอนก็ไม่สำเร็จลงมือทำเมื่อไหร่สำเร็จเมื่อนั้นฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องมีสติมีปัญญาโยมมีศรัทธาอย่างเดียวไม่สำเร็จต้องมีสติมีปัญญาควบคู่กันไปด้วยแยกแยะพิจารณาไตร่ตรองใคร่ครวญว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วเนี่ยมันมีอุปสรรคอะไรบ้างอะไรที่เราควรละอะไรที่เราควรทำอันนี้เราต้องพยายามภาคเพียรเรียนรู้ในหลวงรัชกาลที่9ของเราเห็นไหมพระมหาชนกมีความเพียรเป็นที่ตั้งในหลวงของเรามีความเพียรมากอย่างยิ่งเลยรัชกาลที่9โครงการฝนหลวงได้ทำใช้เวลาเกือบ20ปีกว่าจะสำเร็จโยมกว่าจะมาได้ฝนหลวงให้แก่พวกเราเนี่ยผมคิดค้นทบทวนทำแล้วทำอีกผิดพลาดมาแล้วกับ20ปีกว่าจะสำเร็จนั่นต้องลงมือทำเรียนรู้
อาศัยความเพียรโยมบางคนเราปีเดียวก็ท้อแล้วไม่สำเร็จก็ไม่เอาแล้วอย่าว่าแต่เป็นปีเลยมันมานั่งกรรมฐานเนี่ยครูบาอาจารย์สอนให้พุทโธพุทโธชั่วโมงไม่สงบไม่ทำแล้วเลิกไม่เห็นมันสงบเลยทำแค่ชั่วโมงเดียวจะให้สำเร็จโยมจะให้สงบมันคิดมาหลายปีแล้วมันจะหยุดคิดได้ยังไงโยมมันไม่มีอุบายเพียงพอที่จะให้หยุดคิดได้มันต้องทำตลอดไปชั่วโมงไม่สำเร็จ2ชั่วโมง2ชั่วโมงไม่สำเร็จ3ชั่วโมง3ชั่วโมงไม่สำเร็จ4ชั่วโมงมันต้องมีสักชั่วโมงนึงโยมที่จะสำเร็จที่จะสงบได้ให้เราไม่เอาโยมชั่วโมงไม่สงบก็เลยไม่ทำเลยตอนนี้ทำมาแล้วเห็นมันสงบเลยผลสุดท้ายไม่ทำเลิกล้มความตั้งใจไม่มีความเพียรไม่มีขันติความอดกลั้นอดทนไม่มีเราไปดูประวัติครูบาอาจารย์โยมลงไปหาอ่านดูมีเยอะแยะมากมายในอินเทอร์เน็ตกว่าท่านจะสำเร็จได้เนี่ยท่านเอาชีวิตเขาแลกโยมกว่าท่านจะบรรลุธรรมได้นะท่านเอาชีวิตเขาแลกธรรมะเขาเรียกว่าอยู่ฟากตายคนกลัวตายไม่สำเร็จหรอกนั่งกลัวปวดกลัวเมื่อยกลัวเจ็บกลัวหนาวกลัวร้อนไม่สำเร็จโยมต้องไม่กลัวตายเป็นตายปวดเป็นปวดเจ็บเป็นเจ็บอย่าไปเสียดายมันนี่ก็เรียกว่าธรรมะอยู่ฟากตายจึงจะสำเร็จได้มาทำเลาะเลาะเละๆพอปวดไม่เอาแล้ว5นาที10นาทีพอปวดก็ขยับแล้วไม่สำเร็จโยมอธิษฐานไปพระพุทธเจ้าพระเจ้าองค์วันที่องค์ตรัสรู้อธิษฐานว่าข้าพเจ้าจะถ้าไม่ตรัสรู้จะเหลือแต่เลือดเนื้อเหลือแต่โครงร่างโครงกระดูกจะหมดลมก็ไม่ยอมขยับหรือลุกไปไหนเลยจะนั่งอยู่ที่นี่จะยอมตายอยู่ที่นี่แล้วเราอ่ะยอมตายไหมโยมปวดก็ไม่เอาแล้วเมื่อยก็ไม่เอาแล้วหนาวก็ไม่เอาแล้วร้อนก็ไม่เอาแล้วแล้วเมื่อไหร่มันจะสำเร็จมันสำเร็จไม่ได้เพราะความกลัวไงกลัวตายกลัวปวดกลัวเมื่อยกลัวหนาวกลัวร้อนกลัวหิวมาวัดสังฆทานทานมื้อเดียวโอ้ใครจะทานได้อยู่บ้านทั้ง4มื้อ5มื้อกลัวบางคนพอบอกว่ามาบวชสังฆทานทานมื้อเดียวทานมื้อเดียวไม่เอาแล้วแค่ฟังก็ไม่เอาแล้วเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราไม่มีความอดกลั้นอดทนกิเลสมันหนักหนาสาหัสยิ่งกว่านี้โยมความโลภความโกรธความหลงที่มันอยู่ในใจเราเนี่ยมันมีอุบายแยบคายยิ่งกว่านี้มากมายเราชนะมันไม่ได้หรอกเรานั่งตั้งหน่อยบอกจะนั่งไปทำไมเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ปวดตายไม่เอาแล้วกิเลสบอกลุกเถอะอย่าอยู่เลยอย่างคืนนี้วันพระวันเสาร์ในตันจิกอันเนตทิกไปทำไมอดหลับอดนอนไปทำไมเนี่ยกิเลสมันเริ่มแล้วมันเริ่มบอกตั้งแต่หัววันแล้วคืนนี้ฉันจะไม่นอนคืนนี้ฉันจะไปนอนฉันจะไม่เนตทิกกิเลสมันค้านอยู่ตลอดเวลามันไม่ให้ทำความดีกิเลสเนี่ยเพราะถ้าทำความดีแล้วมันจะสู้เราไม่ได้คนไหนที่อธิษฐานตั้งจิตว่าคืนนี้เราจะไม่หลับไม่นอนเราจะภาวนาตลอดเดินมั่งนั่งมั่งยืนมั่งแต่ไม่นอนถ้าทำได้คนนั้นสำเร็จโยมสำเร็จตามความปรารถนาของตัวเองสามารถเอาชนะกิเลสได้นิวรณ์ได้นั่นแหละคนไหนที่ชนะได้คนนั้นแหละจะสำเร็จโยมคนไหนที่เอาชนะไม่ได้พอมันปวดหน่อยก็ไม่ไหวมันง่วงหน่อยก็ไม่เอาจะมาทรมานตนทำไมกิเลสมันบอกทรมานไว้ทำไมมันจะคอยค้านอยู่ตลอดเวลาเวลาเราจะทำความดีกิเลสมันค้านทันทีมันกลัวกิเลสมันกลัวคนจริงคนไหนเอาจริงกิเลสมันกลัวคนไหนไม่เอาจริงกิเลสมันเอาตายเลยมันเป็นนายเรามันใช้ให้เราไปนอนใช้ให้เราไปนู่นไปนี่ไปนั่นกิเลสมันใช้นะเราไม่ได้ใช้มันหรอกเราถูกกิเลสมันใช้คนที่ก็รู้ก็ไม่เชื่อกิเลสมันยังมาใช้ให้ยากใช้ให้ไปนอนก็ไม่ไปฉันจะนั่งอยู่นี่แหละท่านจะฟังธรรมอยู่นี่แหละท่านจะไม่ไปไหนทำไปทำมากิเลสมันก็ไม่สามารถสู้ได้สำหรับคนที่มีจิตมั่นคงแข็งแกร่ง
ั้งกิเลสมันกลัวคนจริงโยมคนไม่จริงมันชอบมันชอบเพราะอะไรมันสามารถใช้ได้มันเป็นนายมันสามารถใช้เราได้มันหลอกใช้เราอยู่ตลอดเวลางั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมครูบาอาจารย์ท่านสอนให้เราอดทนที่มาในสันทิก็ต้องการให้เราฝึกฝนตนเองนะเรานอนกันมาเยอะแล้วนอนแล้วก็ไม่ได้อะไรเราลองไม่นอนดูบ้างเรามาสร้างความเพียรมีขันติมีความเพียรเอาชนะนิวรณ์ความง่วงนะมาเคยนอนลองไม่นอนดูมันเป็นยังไงคนไหนเอาชนะได้คนนั้นก็มีความสุขคนไหนเอาชนะไม่ได้ก็ต้องเป็นทาสของมันมาสั่งให้นอนทุกวันถึงเวลามันก็ให้นอนถึงเวลามันก็ให้นอนเราไม่นอนไม่ได้เชื่อมันนะไอ้คนที่ไม่เชื่อมันไม่เชื่อกิเลสคนนั้นเอาชนะได้ทั้งคนเราทุกวันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ไม่สามารถชนะใจตัวเองได้เราต้องมีการฝึกฝนอบรมต้องมีครูบาอาจารย์คอยชี้คอยรั้งคอยแนะอยู่ตลอดเวลาถ้าให้ทำเองทำที่บ้านมันไม่ทำหรอกโยมอยู่บ้านใหม่ๆโอ้ฉันจะนั่งสักชั่วโมงนึงสมาธิพอนั่งไปได้หน่อยโอ้มันง่วงไม่เอาแล้วชั่วโมงเหลือ30ก็พอฮะ30ก็พอมันอยู่บนที่นอนนี่ล้มตัวลงนอนเลยสบายเห็นไหมพออยู่วันที่2เอ๊ะวันนี้จะเอาสักครึ่งชั่วโมงมันนั่งไปได้10นาทีไม่ไหวแล้วมันง่วงจัดนอนดีกว่าน้อยลงน้อยลงต่อไปไม่นั่งแล้วนอนทีเดียวเห็นไหมแล้วถ้ามาอยู่วัดไม่ได้โยมถ้าอยู่วัดนี่คนไหนไม่ทำตามคนนั้นก็ถือว่าอะไรมันไม่เกิดผลโยมนะเราต้องต่อสู้กับกิเลสต่อสู้กับนิวรณ์นิวรณ์ห้าที่เราสวดกันนะเวลาเจริญกรรมฐานสังหารนิวรณ์ห้าให้หายสืบสายวิตกวิจารปีติเราท่องกันเป็นว่าสีเลยแต่ไม่ได้ทำนิวรณ์ห้ามีอะไรมีกามฉันทะตัวที่หนึ่งกามฉันทะนิวรณ์คือความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสนี่คือตัวที่หนึ่งเลยนิวรณ์ตัวที่หนึ่งพอนั่งแล้วมันจะเกิดทันทีเลยเห็นรูปรูปที่เราอยากเห็นนึกเอานึกถึงเสียงนึกถึงกลิ่นนึกถึงรสนึกถึงการสัมผัสนึกถึงความพอใจของตัวเองมันมาทันทีโยมพอนั่งปั๊บมันมาทันทีแล้วกิเลสตัวที่นิวรณ์ตัวที่หนึ่งเนี่ยกามฉันทะนิวรณ์เนี่ยมันก็มาสกัดกั้นเราเราจะภาวนามันไม่ภาวนาแล้วมันก็ไปนึกถึงรูปมั่งเสียงมั่งกลิ่นมั่งรสมั่งสัมผัสบ้างที่เราคุ้นเคยที่เราพอใจเห็นไหมถ้าหลับตาก็เห็นแต่รูปคนนั้นลอยมารูปคนนี้ลอยมาเสียงคนนั้นลอยมาเสียงคนนี้ลอยมามันมาสกัดกั้นเราหมดเลยเราจะสงบมันก็ไม่สงบนิวรณ์เป็นตัวสกัดกั้นกามฉันทะนิวรณ์เกิดขึ้นเราสงบไม่ได้แล้วนั่งไม่สงบแล้วเดินไม่สงบแล้วฟุ้งซ่านถ้าเราไม่พยายามต่อไปนะเราเชื่อมันเมื่อไหร่เราก็ตกเป็นทาสของมันเมื่อนั้นเราก็ไม่ทำความดีเราทำความดีไม่ได้นิวรณ์มาครอบงำเราแล้วเราไม่สามารถจะเดินจงกรมได้นั่งสมาธิได้สวดมนต์ได้มาเข้าครอบงำใจของเราหมดเลยพยาปาทะนิวรณ์ตัวที่สองความพยาบาทเราเคยโกรธคนนู้นเราเคยโมโหคนนี้มันเกิดขึ้นทันทีเลยโอ้พอนั่งปั๊บมันนึกถึงแต่เรื่องเรานี่เราไม่พอใจคนนั้นนะเราไม่พอใจคนนี้นะมันเกิดขึ้นในจิตเรานี่แหละมามอมวนเวียนอยู่ในจิตเราแทนที่จะมันจะสงบก็ไม่สงบเราพุทโธพุทโธมันหายไปแล้วพุทโธหายเหลือแต่ความขุ่นข้องมองใจมันมีพยาบาทเข้ามาโกรธคนนั้นเกลียดคนนี้โมโหคนนั้นโมโหคนนี้มันเกิดขึ้นในใจเราทันทีเราพยาปาทะนิวรณ์ความพยาบาทเกิดขึ้นดังนั้นคนเราทุกวันนี้ก็ถ้าตัวเหล่านี้เกิดขึ้นเรื่องนิวรณ์
ทำให้เราไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้นั่งแล้วไม่สงบเราต้องพยายามทินนมิทะนิวรนิวรตัวที่สามทินนมิทะก็คือความฟุ้งซ่านความง่วงเหงาหาวนอนอันนี้สำคัญเนี่ยอย่างคืนนี้ความง่วงเหงาหาวนอนมันเกิดขึ้นทันทีพอสวดมนต์เสร็จนี่เห็นเดินกันเป็นแถวไปไหนไปที่หาที่นอนเจริญกรรมฐานเลิกหมดแล้วพอแผ่เมตตากราบพระไปแล้วชักแถวกันไปถ้าไปดักก็ไปดักอยู่แถวโน้นนะโยมทางไปที่นอนไปเป็นแถวเลยนิวรณ์พาไปเป็นแถวเลยทินมิทะตอนนั่งอยู่ก็นึกถึงแต่ที่นอนหมอนที่นอนหมอนก็ให้พุทโธพุทโธไม่มีมีแต่ที่นอนหมอนที่นอนหมอนเหยียดยาวเลยนอนได้อะไรโยมได้นิวรณ์บุญไม่ได้โยมเห็นไหมมาเอาบุญไม่ได้บุญได้นิวรณ์กลับไปตัวยาวเลยนิวรณ์ดีไหมโยมโยมว่าดีไหมได้ตัวยาวไปเนี่ยทินนมิทะมาครอบงำต่อไปก็อุทจักกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจนิวรณ์ตัวที่สี่มาอีกแล้วไอ้สามตัวยังไม่ไปไหนเลยตัวที่สี่มาอีกแล้วโผล่มาอีกแล้วโยมฟุ้งซ่านนั่งก็คิดเรื่องนั่นคิดเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้โอ้มันวุ่นวายไปหมดโยมหาความสงบไม่ได้เลยถ้าเราไม่ควบคุมจิตตัวเองไม่ภาวนาพุทโธพุทโธไม่อยู่กับลมหายใจเมื่อไหร่มันเกิดนิวรณ์ทันทีสกัดกั้นเนี่ยตอนอื่นก็ไม่คิดนะพอนั่งเมื่อไหร่คิดมานั้นว่าจะทำความดีเมื่อไหร่มาคิดมานั้นนิวรณ์นี่มันคอยจ้องอยู่เลยโยมคนไหนจะทำความดีเนี่ยมันคอยจ้องอยู่เลยขัดขวางตลอดเวลาอุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านก็เหมือนกันโยมเวลาเราจะทำความดีเวลาเราจะภาวนามันก็มาทันทีคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงคนนู้นเรื่องเก่ามั่งเรื่องใหม่มั่งหุนวนอยู่เงี้ยโยมไม่ไปไหนไม่สงบเสร็จแล้วพอไม่สงบมันเกิดความรำคาญโยมจะนั่งไปทำไมไปดีกว่านะนั่งไปทำไมไปดีกว่านิวรณ์ยิ้มเลยโอ้โหเสร็จกูแล้วเรียบร้อยตัวสุดท้ายวิจิกิจฉานิวรณ์ตัวสุดท้ายตัวที่ห้าความลังเลสงสัยพุทธเจ้าบอกความสงบมีไม่เห็นมีเลยสงสัยมันมีหรือเปล่าพระพุทธมีหรือเปล่าพระธรรมมีหรือเปล่าพระสงฆ์มีหรือเปล่าโกหกเราหรือเปล่าเนี่ยนั่งก็ไม่เคยเห็นเลยพระพุทธเจ้าเป็นยังไงพระธรรมเป็นยังไงพระสงฆ์เป็นยังไงไม่เคยเจอเลยโอ้โหเริ่มสงสัยแล้วพอสงสัยมันก็ไม่ทำไงทำไปทำไมพอสงสัยแล้วมันก็ไม่ทำมันเกิดความสงสัยลังเลพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้โกหกเราหรือเปล่าพระธรรมโกหกเราหรือเปล่าเรานั่งมาตั้งนานแล้วไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเข้าถึงเลยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันเริ่มลังเลสงสัยแล้วพอสงสัยมันก็ไม่ทำไม่คิดจะทำนิวรณ์ก็ยิ้มอีกแหละโอ้ได้ผลไว้พอมันมาปั๊บได้ผลปุ๊บเลยคนที่ฉลาดเขาก็ไม่เชื่ออย่ามาทำให้ไกว้เขวกูจะพุทโธอย่ามายุ่งก็มีสติอยู่ก็ไอ้พวกนี้ยุ่งไม่ได้ยอมนิวรณ์นี่เข้ามายุ่งไม่ได้สติมันสมบูรณ์สติคือตัวรู้ว่าเรากำลังหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอยู่กับพุทโธอยู่กับพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ในใจเราใจเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นิวรณ์เข้าไม่ได้ยอมคนที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีพุทโธอยู่นิวรณ์เข้าไม่ได้นิวรณ์ไม่สามารถเข้าได้ครอบงำได้งั้นเราต้องพยายามฝึกโยมใหม่ๆทุกคนมีหมดไม่ใครไม่มีพระอรหันต์ก็มีพระพุทธเจ้าก็มีแต่อาศัยการฝึกฝนอบรมไม่พ่ายแพ้ไม่ยอมพ่ายแพ้ใหม่ๆอาจจะแพ้มันบ้างเผลอไปเพลินไปตั้งต้นใหม่
เหมือนที่ว่าเนี่ยชั่วโมงไม่สงบ2ชั่วโมง2ชั่วโมงไม่สงบ3ชั่วโมงเมื่อก่อนครูบาอาจารย์ท่านฝึกนั่งกัน4ชั่วโมง5ชั่วโมงไม่ขยับเลยนะโยมไม่ใช่ชั่วโมงขยับซ้ายขยับขวาไม่มีนั่งอยู่งั้นโยมปวดก็ทนเอาเมื่อยก็ทนเอาบางคนน้ำหูน้ำตาไหลโยมนั่งมันปวดเวทนามันมากสู้กับเวทนาเหงื่อนี่ออกเม็ดโป่งๆเลยจีวรนี่เปียกโชกไปหมดเลยต่อสู้กันในวรพอมันสงบพอผ่าน4ชั่วโมงไปได้โยมมันอยู่ในระยะ4ชั่วโมงนี่แหละนิวรณ์อ่ะพอเกิน4ชั่วโมงปั๊บนิวรณ์ดับนิวรณ์สู้ไม่ได้โยมมันสู้ได้แค่4ชั่วโมงพอเกิน4ชั่วโมงนิวรณ์สู้เราไม่ได้สติเราดีกว่าสมาธิเกิดนิวรณ์ดับนี่เราก็อยู่กับสมาธิอยู่กับจิตว่างอยู่กับจิตสงบนิวรณ์เข้าไม่ได้แล้วโยมหมดโอกาสนี่เป็นโอกาสของเราแล้วภาวนาใช่ไหมต้องทำถึงขั้นนั้นโยมไม่ใช่ชั่วโมงไม่สงบเลิกเลยไม่มีประโยชน์โยมต่อไปก็อยู่แค่นั้นแหละบางคนพอนั่งชั่วโมงนึงดูเวลาใกล้ชั่วโมงแล้วเมื่อไรจะออกสักทีนิวรณ์มันเรียกแล้วไหนว่าชั่วโมงนึงถ้ามันมาถึงแล้วชั่วโมงมันจะออกสิต้องออกไม่ออกในกระสับกระสายบางคนก็แอมก็ไอโอ้ยส่งสัญญาณชั่วโมงแล้วออกสักทีเถอะก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กเห็นไหมนิวรณ์นี้มันฉลาดจริงๆโยมคนก็จะทำความดีนะไม่ยอมงั้นอย่าไปเชื่อเชื่ออะไรเสร็จมานั้นโยมไม่ใช่เสร็จครั้งเดียวเสร็จทุกครั้งไปถ้าเราไม่เชื่อมันครั้งหนึ่งต่อไปมันก็เอาเราไม่อยู่หรอกนั่นก็เป็นวิธีโยมบอกให้โยมรู้โยมจะได้เอาไปทำทำแล้วได้ผลโยมก็ทำกันมาแล้วครูบาอาจารย์ท่านทำกันมาแล้วท่านจึงได้มาสอนพวกเราแนะวิธีว่าจะทำยังไงให้ต่อสู้กับนิวรณ์นี้ได้ไม่งั้นเราสู้มันไม่ได้โยมเราก็ตกเป็นทาสของมันอยู่อย่างนี้ตลอดไปงั้นก็ขอให้เราตั้งใจมาทำความดีนะการทำความดีมันต้องมีอุปสรรคโยมคนไหนที่ฝ่าฟันอุปสรรคไปได้คนนั้นก็เข้มแข็งอดทนทนได้ทนหนาวทนร้อนทนปวดทนเมื่อยเมื่อก่อนตมาก็เหมือนก็โยมพระทุกองค์ก็เหมือนก็โยมนั่งใหม่ๆ5นาทีไม่ไหวแล้วไม่เคยนั่งเนี่ยโอ้โหมันปวดทนไปทนไปเพิ่มไปเรื่อยๆวันละ5นาที5นาทีไม่ต้องมากโยมเพิ่มวันละ5นาทีวันนี้นั่งได้10นาทีพรุ่งนี้เอา15เมื่อเรียนเอา20ค่อยๆขยับไปทีละ5ทีละ5ถ้าไม่ถึงนั้นไม่ออกไม่ลุกไม่ไปไหนตั้งจิตไว้ทำได้อย่างนี้โยมสำเร็จแต่เราไม่อย่างนั้นถอยลงชั่วโมงหนึ่งถอยมา50 40 30 20ต่อไปไม่ถึงแล้ว5นาทีก็ไม่ไหวแล้วไปแล้วไม่เอาแล้วเห็นไหมนิวรณ์ยิ้มสบายควบคุมได้ง่ายงั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยความอดกลั้นอดทนความเพียรพยายามถึงจะสำเร็จทุกอย่างจะสำเร็จได้อาศัยความเพียรอาศัยขันตินะงั้นบารมีต่างๆที่เราสร้างเราทำเนี่ยต้องอาศัยความเพียรถ้าไม่เพียรก็ไม่สำเร็จนะวันนี้เราอาจจะเพียรเผลอไปบ้างพลั้งไปบ้างไม่เป็นไรโยมมันเป็นธรรมชาติในการเผลอสติเนี่ยแต่เมื่อรู้แล้วต้องทำให้มันสำเร็จรู้แล้วตั้งตนใหม่ตั้งใจใหม่จะต้องทำให้สำเร็จให้ได้นั่นแหละความสำเร็จนั่นแหละคือความพยายามที่เราทำมันจะได้ผลสำเร็จผลนั้นเป็นของเราไม่ใช่ของใครความสุขนั้นเกิดขึ้นแก่เราไม่ใช่เกิดขึ้นแก่ใครทุกนั้นอยู่กับเราเราสามารถดับทุกนั้นได้ก็ดับที่ใจเรานี่แหละโยมไม่จะไปดับที่อื่นดับที่อื่นดับไม่ได้ทุกดับที่ใจเราใจเรายังมีทุกอยู่ทุกเพราะมีกิเลสมีตัณหามีอุปาทาน
กิเลสคือความโลภความโกรธความหลงตัณหาคือความอยากตั้งแต่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาสามเนี่ยเป็นที่อยู่ของทุกข์เป็นที่เกิดของทุกข์ดับตัณหาจะได้วางตัณหาจะได้สละตัณหานั้นได้นั่นแหละคือความสุขที่พุทธเจ้าทรงสอนละตัวละตนตัวตนคือการยึดติดอันนั้นของเราไอ้นี่ของเราที่จริงไม่มีของเราหรอกเราอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวมันก็จากเราไปเดี๋ยวเราก็จากมันไปร่างกายนี้เดี๋ยวเราก็ต้องจากมันไปมันอยู่กับเราไม่นานหรอกเดี๋ยวก็จากไปงั้นเราจะไปยึดไปติดอะไรมันเห็นตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่ของเราเมื่อมันไม่ใช่ของเราเราควรทำให้แจ้งรู้ตามความเป็นจริงว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นธาตุเป็นธรรมนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราชาวพุทธทั้งหลายควรสร้างควรทำให้เกิดขึ้นท่านวันนี้ตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาสร้างบุญบารมีไม่ว่าจะเป็นทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะปัญญาสัจจะอะไรก็แล้วแต่ที่ญาติโยมตั้งจิตอธิษฐานก็ขอให้สิ่งนั้นสำเร็จหวังความสุขก็ขอให้ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้มีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะได้รับความเมตตานะคะจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกัมโบค่ะท่านมาเตือนจิตสะกิดใจในเรื่องของนิวรณ์ห้าซึ่งหลายๆคนไม่แน่ใจยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็อยู่กันก็มีกันแทบทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นฟังหลวงพ่อแล้วเราก็เอาไปขัดเกลานะคะด้วยความนึกเห็นที่เข้าใจในสิ่งที่ถูกที่ต้องนะคะก็ดีนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นการถวายทานนะคะขอเชิญทุกท่านร่วมโมทนาตั้งนโมพร้อมกันสามจบแล้วกล่าวคำถวายพร้อมๆกันนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังปรมัตทานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุทุติยามปีสุทินังวะตะเมทานังปรมัตทานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุตะติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังปรมัตทานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุเชิญท่านที่มีเครื่องสังฆทานเทียธรรมขึ้นมาประเคนพระคุณเจ้าได้เลยค่ะเรียนเชิญทุกท่านนะคะประเคนสองมือนะคะท่านใดที่จะประสงค์จะอุทิศบุญให้เราก็มีขันบังสุกุลอยู่หน้าหลวงพ่อเขียนชื่อนามสกุลผู้อุทิศแต่ถ้าเขียนไม่ทันก็นึกด้วยจิตของเราในช่วงที่ท่านให้กวดน้ำอุทิศนะคะให้กับผู้ล่วงลับนะก็ต้องโมทนาสาธุนะคะอย่างที่ครูบาอาจารย์บอกนะคะว่าเรื่องของนิวรณ์เราต้องแก้ไขไม่แก้ไขเขาก็เป็นนายเราตลอดเวลาแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นเพราะนั้นครูบาอาจารย์ท่านเทศเนี่ยท่านบอกว่าก่อนนอนให้ทำสมาธิเอาปัจจัยมาตรงนี้ค่ะเอาเงินมาใส่ที่ขันนะคะสำหรับปัจจัยมาใส่ที่ขันสาธุท่านบอกให้ทำสมาธิแล้วก็จะเลยรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไว้เนี่ยป้องกันไปนรกหรืออเวจีท่านบอกว่าเกิดมันไม่รู้นี่เกิดอยู่ดีๆลมสว่านมันขึ้นเกิดมันสำลักขึ้นมาหายใจไม่ออกมันไปเดี๋ยวนั้นก็ป้องกันเอาไว้ด้วยศีลแล้วก็ด้วยสมาธิที่เราทำฝึกทุกคืนเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เช้าจะได้ตื่นขึ้นมาเห็นไหมมีชีวิตอีกไหมก็เอาสองอย่างเนี้ยกันนรกไว้ก่อนนี่ครูบาอาจารย์ท่านก็เทศให้ฟังนะคะเพราะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจะเทศว่าท่านเมื่อคืนนั้นฟังนอนไม่หลับก็ฟังคลื่นสังฆทานธรรมเนี่ย
นะครูบาอาจารย์รูปหนึ่งท่านพูดท่านบอกว่ามีพระท่านบวชเสร็จมากราบท่านถามว่าเตรียมตัวตายหรือยังโอ้พระนวกะองค์นั้นไม่เข้าใจโกรธพระอาจารย์อะไรว่าเจอหน้าถามว่าเตรียมตัวตายยังวางสิวางค่ะมีคนลืมกุญแจรถไว้มาติดต่อที่ป้าเล็กค่ะลืมกุญแจรถไว้มาติดต่อนะคะสาธุค่ะขอบคุณท่านบอกว่าเขาโกรธหลวงพ่อเลยมันเรื่องอะไรอะเจอหน้าถามว่าเตรียมตัวตายยังปรากฏว่าท่านก็ขยายความว่าความเตรียมตัวตายก็คือสิ่งที่ท่านทำกันเนี้ยวันเนี้ยที่เราเห็นเนี้ยมาบวชมาปฏิบัติมาถือศีลเจริญภาวนาให้ทานนะคะให้ทานมาช่วยรักษาศีลเหมือนหลวงพ่อว่าน่ะศีลรักษาให้สมบูรณ์ศีลเขาก็รักษาเราเสมอเนี่ยคือสิ่งที่เราเตรียมตัวตายค่ะเตรียมไว้เป็นบุญบารมีที่เราต้องสร้างค่ะโมทนานะคะสำหรับกองทุนวันนี้มีกองทุนยาของสามเณรฤดูร้อนค่ะที่จริงอาหารยาหมดนะคะมาช่วยกันที่ดินวัดชัยมงคลก็น่ารักค่ะโยมมาเป็นเจ้าภาพกันมากเลยตารางวาละ200บาทเนาะวัดชัยมงคลอยู่อุตรดิตถ์ท่านต้องการปัจจัยถึง1ล้านผู้ผิดค่ะ 140,000 แล้ววัดสังฆทานนั้นก็ได้ช่วยไปอนุเคราะห์ไปแล้วนะคะก็ช่วยกันเดี๋ยวว่าถ้าเดี๋ยวเป็นวัดชัยมงคลนี่ท่านน้ำตาไหลแน่นอนหลวงพ่อช่วยเลยอ่ะเพราะว่าจำเป็นต้องให้เงินเขาอ่ะนะคะเพราะนั้นเราก็มาช่วยกันเติมบุญนะคะเงินที่วัดสังฆทานให้ไปโดยดำริของพ่อไพรินทร์นั้นก็เป็นเงินของพวกเรานี่แหละท่านก็เมตตาให้เราได้บุญร่วมกันใครจะทำบุญพระป่าเสาอากาศวิทยุรักษาสมบัติเพื่อพุทธศาสนากับหลวงพ่อสนองพรุ่งนี้จะทอดพระป่าที่วงชวลิตกุลค่ะมหาวิทยาลัยวงชวลิตกุลโคราชก็เขียนได้นะคะแล้วก็ยังมีที่นั่งอีก10กว่าที่นั่งให้ไปฟรี2บัสค่ะรถออกพรุ่งนี้ตี5ตรงขอเชิญทุกท่านเดี๋ยวหาที่นั่งก่อนค่ะเอานั่งกันตรงนี้ละรับพรก่อนนะหลวงพ่อเทศเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวหลวงพ่อจะพิจารณาร่างกายเราเนี่ยนะคะพิจารณาแล้วก็ให้พรค่ะเอายายเร็วๆหลวงพ่อจะไม่ต้องรีบอะเร็วๆค่ะเอามานั่งหาที่นั่งก่อนจะประเคนเปล่าลูกน่ะหิ้วมันน่ะประเคนไหมเอาได้เลยเร็วสาธุรับตังยายมาใส่ขันลูกดูยังมีอีกเปลือกใหญ่ที่ไม่ได้ประกาศเลยวันนี้ฝอยเยอะนะคะสตังมาตรงนี้นะคะใส่แต่กระดาษค่ะเตรียมตัวรับพรนะคะเตรียมตัวรับพรนั่งตรงนี้ละรับพรตรงนี้เลยนิมนต์เจ้าค่ะใครไม่ได้เขียนไม่เป็นไรยอมเราก็ต้องเลือกถึงชื่อแล้วก็อุทิศไปให้นิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโฆปัสสโมสุโขความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขจะไปตั้งใจรับพรยะถาวะริมหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่โพธิละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทา
เหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีชัยสิทธิตนางลาภังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสที่พระขยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความสุขมีกำลังเทริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจยสวาเทริอายุวันนาโพคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวาสาจะอายุจะและอายุยืนร้อยปีจีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุค่ะก็ความด้วยความเมตตาของครูบาอาจารย์นะคะเดี๋ยวเรากราบพระแผ่เมตตาแล้วกราบพระนะคะแล้วก็ค่อยลุกมาร่วมบุญกันนะคะขอเชิญแผ่เมตตาแล้วก็กราบพระค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดนักบวชเตรียมตัวพนมมือค่ะนั่งเทพธิดาได้นั่งเลยจะได้กราบเบญจางคประดิษฐ์ได้สวยนะคะค่ะเชิญกราบพระค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพ
ครุอุปชายาจาริยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพค่ะขอเชิญทุกท่านนะคะตั้งใจกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พร้อมกันอีก3 ครั้งค่ะเชิญกราบค่ะ